เพื่อนๆ เคยสงสัยไหมครับว่าเลนระยะไหนเหมาะแก่การทำไลฟ์และการทำสตรีมรวมไปถึงเลนที่ทำหน้าชัดหลังเบอร์ในพื้นที่ที่จำกัดคลิปนี้มีคำตอบครับสำหรับพื้นที่ห้องของใครที่มีพื้นที่จำกัดเลนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยแน่นอนครับว่าจะต้องเป็นในกลุ่มเลนวายหรืออุลตร้าวายเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งในเคสนี้เนี่ยนะเบิร์ตจะหยิบตัว Sony Size 1635F4 มาประกบให้ได้เห็นกันนะครับอันนี้คือที่ระยะ16มิลเลยนะถามว่าไกลแค่ไหนนะครับก็นี่ครับมือแตะตรงนี้คือหน้าเลนแล้วนะก็จะเห็นว่านะครับฝ่ามือเดียวนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมรวมไปถึงถ้าดูจากที่นะเบิร์ตลองจำลองสถานการณ์ให้ดูเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจำกัดจริงๆนะบริเวณที่โต๊ะที่นะเบิร์ตลองจัดเนี่ยก็ถือว่าประมาณไม่ได้กว้างมากนะครับคืออันเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่แบบว่ามีโต๊ะของตัวเองแล้วแบบมีสเปซเท่านี้แต่ฉันอยากจะลองแบบไลฟ์หรือลองสตรีมเนี่ยนะครับผมระยะ16มิลถือว่าโอเคตอบโจทย์เลยทีเดียวแต่สำหรับคนที่สเปซห้องเนี่ยครับผมมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะกว้างกว่าใหญ่กว่าสูงกว่าโปร่งกว่านะครับผมอย่างเช่นของซูมคาเมร่าเองเนี่ยจะเป็นพื้นที่ประมาณสัก4x5หรือ4x6ได้ประมาณนี้นะแล้วถ้าห้องกว้างแล้วเราอยากได้ฉากหลังที่แบบเบลอๆอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับเราควรจะใช้เลนประมาณไหนดีนะซึ่งในนี้นะเบิร์ตจะมาแนะนำเลน3ระยะด้วยกันคือมีระยะ24 35แล้วก็50นะครับว่าถ้าสเปซห้องเรามีอยู่ประมาณนี้เนี่ยแล้วเราใช้เลนใน3ระยะนี้จะได้เบอร์ฉากหลังประมาณไหนกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมมาเริ่มกันที่ระยะ24มิลกันโดยที่นะเบิร์ตจะใช้ตัว Sigma 24มิล F1.4 Art FE นะประกบกับบน Sony A74 ด้วยกันก็จะเห็นนะครับว่าบริเวณที่นะเบิร์ตยืนห่างจากกล้องนะครับก็จะประมาณ1ฝ่ามือนะเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยได้ติดกับกล้องติดกับเลนพอดีนะครับประมาณนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ได้ไกลมากจนเกินไปนะครับผมตอบโจทย์สำหรับคนที่มีสเปซห้องที่ค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับผมแล้วก็ห้องที่มีขนาดที่เล็กหรือใครจะประมาณว่าเป็นโต๊ะคอมนะเพียงใช้แค่โต๊ะคอมประมาณ1ฝ่ามือเนี่ยก็ถือว่าระยะ24มิลถือว่าตอบโจทย์อยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเบอร์ฉากหลังของระยะ24มิลเนี่ยก็จะทำได้อยู่ในประมาณหนึ่งนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยนาเบิร์ตก็ยืนห่างออกจากฉากหลังอยู่ประมาณหนึ่งนะถ้านาเบิร์ตยืนเข้าไปใกล้ๆนะฮะจะเห็นนะครับว่าความคมชัดเนี่ยมันจะชัดทั่วทั้งหมดนะครับแต่ถ้านาเบิร์ตเดินห่างออกมาเห็นไหมฮะฉากหลังมันก็จะเบลออยู่ในประมาณหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เบลอจนแบบว่าดูฉากหลังไม่ออกว่ามันตรงเนี้ยคือที่ไหนนะครับผมกลับกันนะครับผมถ้านาเบิร์ตเดินห่างออกมาแล้วนาเบิร์ตเข้าไปใกล้ๆตัวกล้องล่ะอาจจะประมาณแค่เฮดช็อตนะฮะเห็นไหมฮะฉากหลังมันก็จะระเบิดมากยิ่งขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเอฟเฟคที่เกิดจากระยะของ subject ที่ห่างออกจากตัวฉากหลังนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงยิ่งเราเข้าใกล้เลนหรือเข้าใกล้ตัวกล้องมากเท่าไหร่ก็จะส่งผลเรื่อง depth of field ด้วยนั่นเองมาต่อกันที่ระยะต่อไปก็คือระยะ35มิลซึ่งนะเบิร์ตจะใช้ Sigma 35มิล F1.4 Art FE มาประกบคู่กับ Sony A74 นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเบิร์ตยืนตำแหน่งเดียวกับตัว24มิลเลยนะครับผมนะเบิร์ตไม่ได้มีการขยับกล้องแต่อย่างใดนะครับผมรวมถึงตำแหน่งที่นะเบิร์ตยืนเนี่ยตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับผมนะเบิร์ตจะเอา1มือฝ่ามือท่าเข้าไประยะเท่ากันนะครับไม่ได้มีการขยับกล้องแล้วก็ตัวนะเบิร์ตก็ยืนตำแหน่งเดิมนั่นเองนะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับผมคือโฟกัสเลนส์เนี่ยพอมันเป็นระยะ35ใช่ไหมครับมันก็จะไกลมากยิ่งขึ้นพอมันไกลขึ้นนะครับฉากหลังเนี่ยเห็นไหมฮะ F1.4 เหมือนกับตัว24มิลเหมือนกันแต่ฉากหลังจะเบลอมากกว่าตอนที่เป็น24มิลนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงเฟรมภาพที่ได้เนี่ยนะมันจะเหมือนประมาณว่า24มิลที่โดนครอปให้แคบลงมาอีกในสเต็ปหนึ่งใครที่มีสเปซที่แบบว่ากำลังพอดีอย่างเช่นห้องสตูดิโอของซูมคาเมร่าเองเนี่ยระยะ35มิลถือว่าใช้งานใช้การได้อย่างสบายๆนะครับผมค่อนข้างที่จะพอดีนะครับไม่กว้างไปแล้วก็ไม่ดูแคบจนเกินไปนะครับผมระยะห้องของซูมคาเมร่าเองก็อยู่ที่ประมาณ4x6นะครับโดยประมาณฉะนั้นนะครับใครที่กำลังหาเลนที่ระยะใช้ในการไลท์นะครับผมและมีการเบอร์ฉากหลังเนี่ยนะเบิร์ตบอกเลยว่าระยะ35มิลเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียว
มาถึงเลนช่วงที่3คือระยะ50มิลซึ่งนะเบิร์ดก็จะใช้ตัว Sigma 50F 1.4R FE นะครับก็จะเห็นนะครับว่าเฟรมตรงนี้นะแทบจะไม่เหลือครึ่งตัวนะเบิร์ดละแทบจะเหลือประมาณช่วงเฮดประมาณแค่นี้เองนะครับผมแม้ว่าเฟรมภาพที่ได้มันจะแคบนะครับผมในตำแหน่งที่กล้องตำแหน่งอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับผมโดยที่นะเบิร์ดก็อยู่ตำแหน่งเดิมเหมือนกันนะจะเห็นว่าฉากหลังเนี้ยเบลอเยอะกว่านะครับผมตอนที่เป็นระยะ24มิลแล้วก็35มิลตามลำดับรวมไปถึงนะครับผมทำให้ตัว subject อย่างเช่นตัวนะเบิร์ดเองเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นว่ามีมิติที่โดดเด้งออกมาจากฉากหลังมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแม้ว่ามันจะเบลอเยอะแต่ข้อเสียหลักๆของเขาคือมันจำเป็นจะต้องใช้ space หรือพื้นที่ในการที่จะตั้งกล้องนั่นเองโดยเฉพาะถ้าใครที่ต้องการที่จะตั้งแบบว่าเป็นแบบในลักษณะแบบเป็นเต็มตัวซึ่งต้องบอกเลยว่าระยะทั้ง3ระยะนี้เนี่ยไม่มีระยะไหนถูกหรือผิดนะครับอยู่ที่ว่าสเปซแล้วก็การจัดการพื้นที่ของแต่ละท่านนะครับผมสามารถจัดการพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนมาถึงตรงนี้นะครับเชื่อว่าหลายท่านที่มีกล้องฟูลเฟรมอยู่กับตัวก็น่าจะตัดสินใจได้ในเบื้องต้นแล้วว่าฉันจะใช้เลนอะไรในการไลฟ์เพื่อที่จะให้ฉากหลังของเราเนี่ยมีการเบลอได้อยู่ในระดับตามที่เราต้องการหรือในระดับที่น่าพอใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนระยะ24มิลก็ดี35มิลก็ดีแล้วก็50มิลก็ดีนะครับผมต่างมีหน้าที่ของมันอย่างชัดเจนนะครับผมที่สำคัญแม้ว่าจะมีค่า f 1.4 เหมือนกันทั้ง3ตัวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกตัวเนี่ยมันจะเบลอได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการและก็บริหารพื้นที่ที่เราจะตั้งกล้องแล้วก็สเปซภายในห้องของเราได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้วยนั่นเองในคลิปถัดไปนะเบิร์ดจะมารีวิวหรือแนะนำเทคนิคอะไรนั้นฝากติดตามช่อง YouTube ของซูมคาเมร่าเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ Thank you.